ดีค่ะพบกับเจนนี่แคสซิดี้อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เจนจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูแต่อันนี้เห็นทีแรกก็คือทำเองนะคะเอาเขียงซื้อเขียงมาแล้วก็สว่านเจาะตามขนาดที่เราต้องการก็ใช้ได้นะชอบเลยอ่ะน่ารักดีเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันค่ะค่ะวันนี้เจนจะมารีวิวตัวนำเจาะนะคะนี่จริงๆเจนก็มีอยู่หลายไซส์มากบางทีก็พอไปเห็นใหม่ก็ซื้อมาใหม่เนาะไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรบ้างจริงๆมันก็มีหลายเบอร์นะคะเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้ให้ดูเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเนาะอันที่ขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวจิ๋วมากประมาณแบบ1มิลอะเห็นชัดกันไหมคะนี่ก็เดี๋ยวเจนจะมารีวิวให้ดูนะคะค่ะก็นี่ให้ดูอีกทีเดี๋ยวโอเคก็เนี่ยนะคะก็จะใช้นำเจาะจริงๆมันก็จะเจาะเป็นแบบรูเล็กๆคือจะเล็กขนาดนี้จนว่าส่วนมากอ่ะมันก็จะเอาไว้นำพวกแบบเวลาเราจะใส่หมดนะคะก็เดี๋ยวเจนจะมาลองให้ดู3อย่างแล้วกันอันนี้คือผ้านะคะวัสดุคือผ้าแล้วก็อันนี้หนังมันจะบางๆหน่อยเท่านี้แล้วก็อันนี้มันจะหนาขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นหนังแบบหนาก็เดี๋ยวมาลองดูนะคะเอาตัวแรกก่อนแล้วกันผ้าก็คือแบบเราจะใช้หมวดเจาะตรงไหนอ่ะเราก็มาร์กไว้แล้วก็เจาะลงไปเลยโดยใช้ค้อนนะคะเนี่ยค้อนจนใช้ค้อนยางก็ตอกลงไปเนี่ยคือเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นรูจริงๆอ่ะถ้าไม่มีอ่ะคือใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ข้อเสียของตัวนี้คือดูเวลาเราอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมว่าพอเจาะปุ๊บคือมันเป็นรูแบบก็สวยอะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะเจาะฟึบคือจะเห็นความพังของผ้านะคะจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ด้วยผ้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าใช้ตัวเนี้ยบางทีเนี่ยคือผ้ามันจะแบบใยมันจะเป็นแบบเป็นเส้นๆออกมาคือมันก็ไม่สวยวิธีใช้ยังไงพอเจาะปุ๊บใส่หมุดเข้าไปเห็นไหมคะคือมันก็จะง่ายใส่หมดมันก็จะง่ายนี่เรียบร้อยแล้วก็ตอกหมดอันนี้คือตัวหมด3มิลนะคะลองดู7มิลขาเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมว่าคือขาเขาแตกต่างกัน7มิลถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้เพราะว่าฉันก็ใช้อยู่โอเคนี่ปึ๊บเห็นไหมมันก็ได้ใส่หมดแล้วก็ตอกเดี๋ยวเราลองมาเจาะดูกับวัสดุที่เป็นหนังแล้วกันนะคะอันนี้คือหนังแบบบางแต่ว่ามันก็จะเห็นชัดกว่าหน่อยเพราะว่าผ้ามันแบบไม่ชัดเท่าไหร่นี่เห็นไหมว่ามันเป็นรูสวยงามวันนี้มารีวิวนอกบ้านก็จะมีเสียงดังนิดนึงพอเป็นหนังมันก็จะแบบอาจจะมีปัญหาที่แบบพอตอกปุ๊บคือรูมันหดเขาเรียกอะไรนะคือมันหดอ่ะอาจจะแบบจิ้มนิดนึงจริงๆก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนำเจาะเนี่ยมันก็มีหลายเบอร์อันนี้เป็นหมด3มิลแต่ฉันคิดว่าถ้าเป็น7มิลก็คือต้องใช้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตอกหนังแบบหนาได้ไหมจริงๆตัวนี้มันคมนะคือตัวตอกพวกนี้มันเป็นของไทยอะค่ะคือวัสดุมันคือเหล็กอะแหละเนี่ยนี่มันคือเหล็กมันก็จะหนาหน่อยมันก็
จะแข็งแรงหน่อยถ้ายังไงก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันจะมารีวิวตอกตอกหมุดให้ดูวันหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนค่ะบ๊ายบาย